สวัสดีค่ะคำแรกเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะไปเชียงรายชวนเราเชียงรายดิก็จะไปเชียงรายไงอ๋อไม่มีธีมการแต่งตัวทุกคนแต่งตัวแบบว่าตามสไตล์เหมือนจะไปที่คนละที่กันเจอกันที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเที่ยวแบบ New Normal กันนะคะแบบ New Normal ก็ต้องมีอย่างนี้นะคะวันนี้เราเดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ตค่ะไปกันเลยถ่ายเข้าข้างในเราก็จะต้องกรอกข้อมูลก็ให้อัพโหลดบัตรประชาชนแล้วก็กรอกข้อมูลในบัตรประชาชนแล้วก็เขาจะสอบถามว่าประวัติการเดินทางเรามีเดินทางมาจากต่างประเทศไหมที่ไหนอะไรยังไงถ้าไม่มีก็ติดไม่มีแล้วก็ใส่ที่อยู่บ้านเราไปก็ไม่ได้เที่ยวยากอย่างที่คิดนะคะเราก็ให้ความร่วมมือเขาไปต้องให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะได้เช็คได้เผื่อไฟเรามีคนเป็นหรือคนอะไรเนาะเขาจะได้โทรตามไปตรวจได้ถูกตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็นตรวจกระเป๋าที่หน้าเกตทางเข้านะคะไม่ได้ตรวจที่ข้างนอกแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนท้องฟ้าถึงเชียงรายแล้วค่ะเดี๋ยวรอรับกระเป๋าแล้วก็ไปรับรถที่บีเช่าเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูโรงแรมกันค่ะทดลองแบบเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันค่ะคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงโรงแรมดูวอลโฮเทลแกลเลอรี่ดูวอลก็ดูกำแพงมั้งให้ดูกำแพงแบบดูงานศิลป์ดูอะไรอย่างงี้ก่อนที่เราเช่ารถกันวันนี้นะก็เป็นของรันเวย์เชียงรายก็ราคาที่เช่าเนี่ยได้รถโอเคเลยนะคุณภาพรถโอเคแล้วก็ราคาถูกมากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้บีลงไปตรงนี้นี่ก็เป็นห้องทริปเปิ้ลรูมค่ะจองมานอน3คนว้าวจัดว่าดีเลยชอบแล้วนี่คือห้องอะไรห้องน้ำตัวต้นข้าวไม่ค่อยสวยเลยที่คาเฟ่เดลนะคะจริงๆคนที่นี่เขาคงจะมาคาเฟ่นั่นแหละเพราะว่าคาเฟ่ดังอยู่
เดี๋ยวเราไปวัดล่องขุ่นกันค่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นโซนบังกะโลจริงๆแล้วเราอยากจองตรงนี้มากเลยเพราะว่าพอตื่นมาเปิดไปอ่ะเปิดประตูไปอ่ะก็คือเตียงหันออกแม่น้ำเลยต้องทุ่งน้ำแต่นอนได้สองคนแต่มันนอนได้สองคนก็เลยไม่ได้จองนะคะเป็นคู่ก็แนะนำน่าจะแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบเที่ยงต้องเลื่อนหมดกับการพักผ่อนเพราะว่าอาจจะร้อนนิดนึงเนาะข้างนอกเนี่ยเฮ้ยแต่แบบพอดีเห็นว่ามีกระจกข้างนอกคือแบบเปิดม่านก็คงจะเห็นวิวทางนี้ก็เห็นวิวนะทางนี้เห็นวิวก็คือมี6หลังถ้าใครมาเป็นคู่ก็แนะนำให้พักแบบนี้ดีกว่าค่ะพักห้องเราก็ได้แหละมันก็อยู่ในตึกอะเนาะก็ได้คนละฟิลกันมา5โมงไงก็เลยปิดพอดีมาสิ้นนิดหน่อยแล้วก็มาเช้าด้วยแต่มาตอนปิดก็จะได้วิวที่ไม่มีใครอยู่จริงๆก็ตรงใจมาช่วงนี้แหละเช็คมาแล้วนะคะว่าปิดก็เลยมาแต่ว่าวัดเขาไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดที่จะแบบว่าปิดก็คือแบบห้ามเข้าเนาะเราก็ยังมาเดินบริเวณรอบๆได้เพื่อที่จะดูนะคะภายนอกแนะนำให้มาค่ะปากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยสวยสวยงามจริงมียูนิคอร์นด้วยเออแล้วก็ในห้องนั้นมีมังกรที่เก็บไว้ด้วยเออได้มังกรหรอขี่มังกรไม่เอาคอเตอร์สแน็คบาร์มาม่านี่ก็ฟรีใช่ไหมคะใช่ฮะมีขนมปังแล้วก็เย็นตรงนี้คือเราสามารถมาทานฟรีได้24ชั่วโมงนะถ้าเป็นลูกค้าที่ที่นี่นะคะมีขนมมีน้ำอัญชันน้ำผึ้งอัญชันนะคะมีมาม่าแล้วก็น้ำตรงนี้คือหยิบได้ตลอดเวลาเออนี่ผลไม้ข้างหลังตื่นเต้นมากเวลาที่ท่านบอกแล้วก็ปุ๊บมีกล่องอันนี้แล่นออกมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมแม่จ๋ากันค่ะก็คือยายของหนูเองที่โรงแรมมีอาหารเช้าให้เลือก2เซตเราสั่งไปแล้วมีทั้ง2เซตให้ดูนะคะว้าวเนี่ยค่ะกิจกรรมที่นี่ก็นอนชิลๆแล้วก็มาปั่นเป็ดจริงๆคิดว่าอาจจะมีบาร์บีคิวด้วยนะเพราะเห็นรอยโต๊ะไม่ชัวเขาเอาเพิ่งเอาหญ้ามาแปะหรือเปล่าเราอาจจะจินตนาการมากเลยซ่อมสนามหญ้าเออปล่อยไปได้ถ้าเรานอนฝั่งนู้นเราอาจจะไม่ตื่นนะนอนในบังกะโลนอนนอนอันนี้ก็จะเป็นเซตอาหารเช้านะคะมี2แบบมีแบบอเมริกันนะคะแล้วก็แบบไทยต้มทรงเครื่องและเครื่องเคียงค่ะและมีน้ำส้มให้คนละ1ขวดนะคั้นสดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมแม่จ๋ากันค่ะแต่ว่าเราเจอแก๊งเป็ดเดี๋ยวเราจะหยุดนกอยู่บนหยุดดูเป็ดนะคะอ้าวเป็ดไปแล้วนกกระยางอ่ะตลกจังเลยอ่ะนกกระยางต้องขายยาวกว่านี้ข้างในมองออกมาเห็นแล้วมันมองอยู่นี่ค่ะบ๊ายบายทุกวันเอาเงินให้ทุกเห็นแล้วน่ารักวันนี้เรากำลังขับรถขึ้นเขาแล้วก็จะแบบมึนๆนิดนึงดูกล้องน้องกล้องเออ
ับมาถึงโรงแรมกันแล้วค่ะแล้วก็มานั่งซัดมาม่าที่ล็อบบี้ก็เดี๋ยวราตรีสวัสดิ์เราอยู่ที่คาเฟ่และนี่คือเข้ามาข้าวหลามตัวนี้ชื่อข้าวหลามค่ะหมาของอาจารย์เฉลิมชัยมันกัดคุณแนะนำให้กินชิมไหมนี่เพิ่งเช้าอยู่เลยเนี่ยได้ชิมสุดท้ายแล้วอร่อยมากอร่อยวันนี้เราจะไปทำกิจกรรมกันที่ไร่สิงห์นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆโรงแรมให้มานะคะเป็นบัตรซื้อ1แถม1สำหรับเล่นกิจกรรมพวกโหนสลิงจักรยานแอดเวนเจอร์ร็อปสคอตปีนหน้าผาก็ประมาณนี้วันนี้เราก็ขอไปดูหน้างานก่อนมันมีหลายอย่างมีให้ถ่ายรูปร้านอาหารช้อปปิ้งไปช้าใช่ไหมเดินถ่ายรูปสดสัตว์แล้วแต่ว่าเราจะชอบกิจกรรมไหนก็มีให้เลือกเยอะดีค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวไปเจอกันที่ไร่สิงห์ทองเราถึงมาด้วยความเอ็นไทยเราถึงไร่สิงห์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้รถส่วนตัวขับเข้าไปนะคะถ้าตรงนี้ก็เป็นจุดที่เข้ามาแล้วก็เจอประชาชนตรงนี้ก็จะมีรถกอล์ฟให้เช่ากับรถที่ไปกับทัวร์เขาก็จะพาไปสวนดอกไม้ไปตรงจุดบ้านแดงแล้วก็ไปชมสัตว์นะคะแต่ว่าจุดที่ชมสัตว์กับจุดที่พูดมานี่คือรถส่วนตัวเข้าไปไม่ได้ต้องมาเช่านี้รถบัสหมายถึงสัตว์ใช่ไหมสัตว์ท่านสัตว์เข้าไม่ได้รถส่วนตัวรถบัสก็คนละ150ถ้าเช่ารถกอล์ฟก็ไม่เกิน5คน 1,500 บาทแต่เดี๋ยวเราจะไปตรงบ้านแดงบ้านแดงแล้วก็ไล่ชาด้วยแล้วก็ทุ่งดอกไม้ด้วยว่ามันเป็นร้านคาเฟ อันนี้คือร้านชาไทยค่ะที่อยู่ในสวนสิงห์นะคะมองออกไปในร้านก็จะเห็นวิวไร่ชานะคะนี่ของบูบูไว้ปกติก็เดือดนี่เป็นชาไทยนะคะนมที่เขาใช้เป็นนมที่แบบมาจากพืชเขาเรียกว่านมบียอนก็คือไม่มีแลคโตสเหมาะคนสำหรับคนที่แพ้นมวัวนมจากสัตว์โอ้ยอร่อยอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยค่ะเป็นชาที่เขาเก็บแต่มาจากไร่เนี่ยเกรดพรีเมียมเลยอร่อยมากแล้วก็มานั่งข้างนอกค่ะตรงนี้ลมมันพัดเย็นลมโกรกอ่ะแล้วก็ชมไร่ชาชมดอกไม้ก็คือไม่ได้ร้อนมากถ้าอยู่ในร่มเอาต้นไม้มันเยอะกัดตัวดีเนาะอร่อยอ่ะห้องน้ำว้าวชอบดีนะที่เกี่ยวกับศาสนามันก็จะมีพูดถึงโลกมนุษย์โลกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกของมารเกี่ยวกับดอกบัวอะไรต่างๆที่จะท่านจะตรัสรู้อะไรเงี้ยก็คือเรื่องราวจะอยู่ที่ผนังรอบด้านทั้งในโบสถ์เลยก็มาดูแล้วก็มันทำให้คนได้แบบ
ให้ใช้จินตนาการนะคิดส่วนตัวของแต่ละคนว่าแบบจินตนาการเกี่ยวกับภาพนี้ยังไงก็คือแล้วแต่คนแต่ว่ามันแฝงอะไรสักอย่างนึงแฝงธรรมนะใช่ให้ข้อคิดด้วยแล้วก็แบบเพลิดเพลินนะคะก็ต้องลองมาเสพดูก็สุดยอดคนตัวเอสแต่เราก็ยังรู้สึกพินไปกับภาพวาดต่างๆมันก็เป็นงานศิลปะบวกกับศาสนาเนาะเนี่ยเขาทำอันนี้ก่อนแล้วก็ที่อาจารย์ทำอ่ะก็ค่อยไปแปะคือพวกออกแบบว่าเขาก็ทำไว้ก่อนแล้วก็เอาอะไรนี่คือส่วนที่ต่อเติมด้านหลังเองค่ะโอ้โหซีบ็อกเวย์บ่ออาร์มอธิษฐานนี่ไม่ปีก็ฉลูดูสวยฝังสวยขังอลังเวอร์ว้าวขึ้นเครื่องกับกรุงเทพ